กระสุนนัดนั้นพรากพ่อและสามีผู้เป็นที่รักพรากผู้นำที่ดีที่สุดคนหนึ่งขององค์กรและพรากชีวิตของนักคิดนักปฏิบัติผู้ยกประโยชน์ของประชาชนไว้เหนือทุกสิ่งสมทเนี่ยมันตั้งขึ้นโดยเงินภาษีอากรของราษฎรจะต้องตอบแทนเจ้าของที่แท้จริงให้ได้ก็คือประชาชนด้วยแนวคิดที่ก้าวหน้าในที่สุดผลจากความพยายามภายใต้การนำของผอ.แสงชัยก็ได้ผลิตเป็นกำไรอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะท่านเพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง2 ปีกว่าเท่านั้นไม่น่าเชื่อว่าพอปีสิ้นปี2538เนี่ยท่านสมท.สามารถมีกำไร1,055 ล้านบาทกิจการไหนถ้าเกิดมีเท่าแก่เนี่ยเท่าแก่เขาก็จะลงไปทำแต่ท่านอยากให้พนักงานทุกคนมองว่าอสมทเนี่ยเป็นของตัวเองท่านบอกว่าพนักงานทุกคนเท่ากันหมดเพียงแต่ภาระหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่ในการทำงานแตกต่างจากกันอำนาจเนี่ยเป็นของฉาบฉวยเราเป็นพอ.สมทวันนี้เราคิดว่ามีอำนาจไม่ใช่หน้าที่ต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะที่อสมทขณะที่ฟ้าใหม่กำลังทอประกายแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็พรากทุกความฝันให้ดับวูบนั่นเป็นคืนวันที่11เมษายน2539คืนวันครบรอบวันแต่งงานปีที่27บนถนนเข้าหมู่บ้านเมืองทองธานีชานเมืองกรุงเทพขณะที่ผอ.แสงชัยและภรรยากำลังขับรถกลับบ้านหลังรับประทานอาหารเย็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญคนร้ายใช้อาวุธปืนขนาดกระสุน 9 มม. ยิงสังหารนายแสงชัยสุนทรวัฒน์ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปรากฏบ่อยครั้งนักในวงการมือปืนรับจ้างแต่จากการผ่าชันสูตรศพผอ.อสมทที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจวิธีกระสุนเข้าทางสะบักซ้ายด้านหลังทะลุปอดตัดเส้นเลือดใหญ่ของหัวใจไปฝังกล้ามเนื้อรักแร้ด้านขวาทำให้เสียเลือดมากและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วพวกเราทุกคนที่เป็นคนไทยเรามีหน้าที่รับผิดชอบกับบ้านเมืองนี้พอสมควรนะแล้วเราก็อาศัยบ้านเมืองยังพ่อยิ่งอย่างผมเองเนี่ยผมมาจากเมืองจีนย่าชวดมาจากมอญคือต่างสองสายนี่มาอาศัยแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นผมมีหน้าที่จะต้องตอบแทนแผ่นดินนี้คือถ้าเราไปทำอะไรโดยทุจริตคิดไม่ชอบหรือไปเอาเวลาของสถานีนี่มาเป็นของเราซะเองจะขายเอาเงินเข้ากระเป๋าซะเองอย่างนี้เราในละคุณต่อแผ่นดินใช่ไหมเราก็ต้องทำให้มันดีตั้งใจให้มันดีแล้วก็พยายามทำให้มันเกิดผลประโยชน์กับแผ่นดินแล้วไม่มีทางอื่นที่จะตอบแทนแผ่นดินได้เป็นหน้าที่ของเราโดยที่เราเป็นสื่อมวลชนเราต้องยกศักดิ์ศรีของสื่อมวลชนขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับพี่แสงเนี่ยได้เล่าอะไรให้ผมฟังเยอะมากนะมาเบ่งใหม่ๆก็บอกว่าก็ไปบอกเขาด้วยว่าอยากจะอยู่หรือไม่อยากจะอยู่มาพูดคำนี้กับพี่แสงพี่แสงรับไม่ได้เขาบอกแล้วมันเป็นหน้าที่อะไรของเขาที่มาพูดอย่างนี้ฮะแล้วก็มาบอกรู้ไหมว่าเขาเป็นใครแกจะตัวเล็กก็จริงอะแต่หัวใจกันเนี่ยสู้ตายแต่ว่าถ้าจะมาในรูปแบบว่านักเลงผมกล้าใช้คำพูดว่ากูไม่กลัวมึงท่ามกลางความมืดมนในการหาตัวผู้กระทำผิดนี่จึงเป็นคดีใหญ่ที่ทำให้มีการระดมตำรวจฝีมือระดับพระการมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อคลี่คลายให้ได้ว่าใครคือผู้สังหารใครอยู่เบื้องหลังและทำไมต้องสั่งตาย ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนในเวลานั้นมากที่สุดก็คือความขัดแย้งภายในโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่หลังการเลือกตั้งในปี 2538ความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารดูมีน้ำหนักโดยเฉพาะเมื่อมือปืนยิงเพียงนัดเดียวเข้าจุดสำคัญราวกับว่าเขามีความชำนาญสูงปืนก่อเหตุเราจะมีฐานข้อมูลเก็บไว้ใช่ไหมครับตอนนั้นตรวจเจอไหมฮะกลุ่มมือปืนที่สังหารตอ.แสงชัยไม่เจอฮะแต่ละคนก็เหมือนเป็นคนที่มีเครือข่ายมากในช่วงเวลานั้นในอสมทมีการพูดถึงเรื่องมีผู้ร่วมลงทุนนำสร้อยไปให้พอแสงชัยเป็นสร้อยคอทองคำไปให้พอแสงชัยไม่รับแล้วก็ยังต่อว่าที่บ้านผมเนี่ยมีแต่หมาที่ยังไม่มีใส่นั่นคือข้อขัดแย้งระหว่างพอแสงชัยและนางอุบลบุญยชโลธรซึ่งเป็นผู้สัมปทานคลื่นวิทยุใน5จังหวัดในที่สุดได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆและนำมาสู่การจับกุมผู้กระทำผิดทั้งหมดนายสุนันท์สารภาพว่ารับงานมาจากนายทวีพุทธจันทร์จากนั้นเขาได้หาทีมมือปืนมาสังหารผอ.แสงชัยโดยกลุ่มที่ทำงานสำเร็จคือนายนฤทุกข์อุ่นตระกูลและนายชัยชนะคงหนุนเวลานั้นนายทวีให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในระหว่างทำแผนที่หน้าบ้านนายแสงชัยนายได้ทุบมือปืนและนายสุนันท์คนขี่รถจักรยานยนต์ได้เด็ดดอกไม้เพื่อขอขมาครอบครัวนายแสงชัยผมผิดไปแล้วผมขอกราบขอขมาท่านแสงชัยสุนทรวัฒน์ผมไม่รู้จริงๆว่าท่านเป็นบุคคลที่มีผลประโยชน์สูงสุดจริงๆสำหรับประเทศชาตินะครับสำหรับผมอะตายอีก10 ครั้งก็เทียบท่านไม่ได้แล้วครับครับผมพูดออกมาจากใจจริงเลยแล้วก็เนี่ยน้องคนนี้ไปบอกจ้างผมมาแล้วก็ไม่เคยบอกผมเลยว่าเป็นใครมาจากไหนครับผมจริงๆครับนี่ผมพูดออกมาจากใจจริงของผมเลยครับผมครับผมกราบขอมาตัวผมเองก็ไม่ทราบว่าเป็นท่านแสงชัยคือตั้งแต่แรกเลยงานนี้เข้ามาน้องของผมเข้าไปเกี่ยวข้องผู้บงการเนี่ยโทรเข้ามาเร่งแล้วขู่อาฆาตน้องชายผมมาปรึกษาผมขอความช่วยเหลือแล้วตัวผมก็ไม่ทราบว่าเป็นคนสำคัญของประเทศผมต้องการให้เรื่องนี้มันหลุดพ้นไปจากหัวแล้วทำไมมึงไม่บอกเราว่าทีแรกมีคนมาขู่น้องมึงทำไมไม่บอกว่ามีคนใครอยู่เบื้องหลังเป็นวงการยังไงทำไมมึงไม่พูดผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครดำใครบอกมาตรงๆดำว่าใครเป็นคนจ้างดำผมทราบคนเดียวคุณทวีนี่แหละครับทวีนามสกุลอะไรนามสกุลจำไม่ได้ครับรู้จักตัวใช่ไหมครับรู้จักตัวฮะชี้หมดเรียบร้อยครับยืนยันนะยืนยันครับซึ่งตรงนี้มันเป็นหลักฐานว่าทั้งมือปืนทั้งคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นคนพูดกับนักข่าวเองว่าคนสั่งเป็นใครหลักฐานชิ้นนี้ถูกนำไปเป็นพยานในชั้นศาลด้วยตอนนั้นไปในฐานะพยานโจทย์ไปเผชิญหน้ากับทั้งมือปืนทั้งคนขี่รถจักรยานยนต์ผู้จ้างวานเป็นยังไงบ้างครับเวลาคุยกันเนี่ยเราก็จะคุยกับทางอัยการบ้างคุยกับทนายบ้างแต่ว่าคุณทวีก็อยู่ตรงนั้นก็มองหน้าครับรู้สึกว่าสีหน้าก็เปลี่ยนไปเหมือนกันโดยเฉพาะตอนที่ทางเทปโทรทัศน์นำเสนออะไรเงี้ยแล้วตอนที่ชี้ว่าใครทำว่าใครสั่งเนี่ยแล้วก็มองไปที่หน้าเขาก็รู้สึกหน้าก็เสียเหมือนกันที่อสมทวันหยุดราชการวันนี้มีคนมากมายตำรวจนำตัวผู้ต้องหา4 คนผู้ร่วมทีมสังหารนายแสงชัยสุนทรวัฒน์ผอ.อสมทมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่นี่และเปิดโอกาสให้ได้ขอขมาดวงวิญญาณผอ.แสงชัยณที่ทำงานของท่านและน้ำใจของชาวอสมทที่มีให้แก่มือปืนและผู้ร่วมทีมสังหารผอ.แสงชัยข้าวมื้อกลางวัน5 ดาวกลายเป็นขุมนรกเผาคนทั้งเป็นอะไรคือต้นตอของโศกนาฏกรรมความเชื่อแรงอาถรรพ์ ร่วมแกะรอยเพื่อค้นหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการข่าวดังข้ามเวลาตอนนรกระฟ้าจันทร์ที่ 29 มิถุนายนเวลา 20 ทุ่มครึ่งทางบรรณายทีวีและ MCOT SD ช่อง 30